สวัสดีครับแม่ครับมาแข็งแรงแข็งแรงได้นะพอดีมาเยี่ยมแม่เนี่ยพอดีมาไม่ได้พาอะไรมาให้แม่กินเลยวันนี้พอดีขับไปนอกไปวิ่งมาวันนี้เลยไม่ได้มาหาแม่หลายวันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าจะแวะมาหาแม่เลยไม่ได้มาทีวิ่งไปวิ่งมาแข็งแรงแข็งแรงได้ไหมนะแข็งแรงอยู่นี่ผมก็ช่วงนี้วิ่งวิ่งมาหลายที่หน่อยวันนี้เดินทางไปวันจันทร์ถึงวันจันทร์ก็ไปที่พารากอนแล้วก็ไปที่ไหนวันนี้ก็ไปวันนี้ก็ไปหลายที่วันนี้ไปสุขุมวิทเดี๋ยวยุ่งไปนี่เข็มขัดนี่ตุ๋ยตุ๋ยซื้อให้เข็มขัดใหม่ดีๆมาซื้อมาให้แม่บ้านแม่ที่อยู่หนองแสงอ่ะจังหวัดสระบุรีอ่ะเนี่ยเคยไปนะบ้านแม่เนี่ยที่หนองแสงสระบุรีทำไมบ้านที่หนองแสงถึงเจริญขึ้นมาได้รู้ไหมแม่ที่อำเภอหนองแสงอ่ะทำไมถึงเจริญขึ้นมารู้ไหมมันเจริญขึ้นมาพอมีสถานีรถไฟใช่ไหมมีสถานีรถไฟหนองแสงต่อไปมีรถไฟความเร็วสูงนะแม่แล้วก็มีรถไฟรางคู่กำลังทำมาอยู่ที่หนองแสงเหมือนกันเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นอำเภอในชนบทใช่ไหมแต่อำเภอเนี่ยใหญ่เพราะว่ามีสถานีรถไฟสมัยก่อนก็เดินทางด้วยรถไฟไงเนี่ยผมไปสำรวจนะที่นครราชสีมานะอำเภอต่างๆอำเภอไหนที่มีรถไฟวิ่งผ่านนะอำเภอนั้นเจริญกว่าอำเภอที่ไม่มีรถไฟเนี่ยมันเป็นประวัติความเป็นมาของเมืองก็เป็นเงี้ยนะมีรถไฟวิ่งแล้วมีสายรถไฟนะของเมืองเจริญต่อไปตรงไหนนั้นเนี่ยมีรถไฟความเร็วสูงนะอาจจะไม่ได้จอดที่หนองแสงโดยเฉพาะอาจจะไปจอดที่อื่นใกล้ๆนะแต่ว่าคันที่มีรถไฟความเร็วสูงวิ่งมาเนี่ยมันก็ทำให้เจริญมากขึ้นหนองแสงเนี่ยถ้าเข้ากรุงเทพไปอย่างเร็วขึ้นเมื่อก่อนปกติขับรถมาใช่ไหมก็อาจจะประมาณชั่วโมง15 นาทีแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมีรถไฟความเร็วสูงก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ต้องมาต่อรถอีกนะแล้วที่หนองแสงที่แม่อยู่อะตอนนั้นแม่มีที่ดินอยู่เยอะเลยใช่ไหมตอนที่แบ่งๆให้ลูกๆไปเนี่ยนะบางแปลงนะปรากฏว่าไงมีคลองชลประทานนะวิ่งเข้าในที่แม่เลยแปลกไหมแม่คลองชลประทานนะวิ่งเข้าในที่แม่กรมชลประทานก็ไม่ได้ขออนุญาตแม่เลยอยู่ดีก็ตัดคลองผ่านเข้าไปเลยก็ถือว่าคนจะได้ให้ส่งกระจายน้ำให้ชาวบ้านไปทำนาแต่บ้านเราไม่ได้ทำนาเลยใช่ไหมนาที่แม่มีนี่ก็มีคนมาขายให้สมัยก่อนเนี่ยก็เลยไม่ได้ทำนาให้ก็เช่าอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีมีคลองวิ่งมาเลยก็เลยทำให้ เป็นความสะดวกอย่างหนึ่งนะแต่มันก็ตัดที่เราเป็นสองส่วนใช่ไหมตัดที่เราเป็นสองส่วนค่าชดเชยก็ไม่มีด้วยก็ถือว่าให้ความเจริญเนี่ยอันนี้ก็บางทีก็อาจจะเป็นข้อเสียเหมือนกันนะบางทีก็เป็นข้อดีเหมือนกันแต่น้อยเนี่ยถ้ามีคลองชลประทานใช่ไหมสองข้างคลองเนี่ยมันก็ทำให้รถวิ่งไปวิ่งมาได้เจริญก็ดีจากแต่เดิมเนี่ยมีแต่ทุ่งนาอย่างเดียวใช่ไหมมันก็เลยมีคลองชลประทานวิ่งผ่านเนี่ยผมเคยไปเนี่ยนะแม่ที่แถวโคราชแถวสระบุรีแถวนี้นะไปดูนะตรงไหนที่มีคลองชลประทานวิ่งผ่านนะราคาที่ดีจะแพงกว่าตรงที่ไม่มีคลองใช่ไหมเพราะทำนามีน้ำทำได้ตลอดที่นครสวรรค์นะแม่เขาทำนาได้เนี่ยปีละ3 ผลที่นครสวรรค์เนี่ยบางที่นะทำนาได้ปีละ3 ผลได้ข้าวมากกว่าที่อีสานเนี่ยทำ10 ปีเชื่อไหมแม่จริงๆที่หนองแสงสระบุรีของแม่ก็อาจจะใกล้ๆกันที่นครสวรรค์ปีนึงเลยทำได้3 ผลคือไล่เลยนะทำได้3 ผลเพราะว่ามีชลประทานใช่ไหมแล้วพอ3 ผลเนี่ยนะคนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวข้าวได้100 ถังใช่ไหมดังนั้นปีหนึ่งเนี่ยก็ได้300 ถังใช่ไหมสามผลผลละ100 ถังต่อไร่นะก็ได้300 ถังแต่ที่อีสานนะใครปลูกข้าวดีก็ได้นะพวกข้าวหอมมะลิอะไรพวกนี้นะแต่ก็ปลูกได้ปีละผลเดียวหลายที่เนี่ยนะที่ไร่หนึ่งเนี่ยได้ข้าวหอมมะลิได้แค่30 ถังเนี่ย30 ถังแต่ที่นครสวรรค์นะจะรวมที่หนองแสงที่เก่าที่แม่อยู่เนี่ยนะปลูกได้300 ถังดังนั้นเนี่ยที่น่ะ
หนองแสงหรือที่นครสวรรค์เนี่ยเขาปลูก5ปีเดียวเท่ากับที่อีสานปลูก10ปีเนี่ยเยอะไปแต่ว่าข้าวที่อีสานเนี่ยนะที่ปลูกข้าวของมะลิเนี่ยนะถังนึงอาจจะแพงกว่าใช่มั้ยสูงนะอาจจะถังนึงประมาณสักสมมุติ300แต่ว่าที่นครสวรรค์หรือว่าที่หนองแสงบ้านแม่เนี่ยอาจจะได้แค่200ต่อถังใช่มั้ยก็อาจจะได้น้อยกว่าสมมติถ้าเกิดว่า30ถังใช่มั้ยถังละ300เนี่ยก็เลย 9,000 แต่ของแม่เนี่ยได้100ถังแต่ถังละ200ก็ได้ 20,000 แต่ยังไงเราก็ยังกำไรมากกว่า 20,000 กับ 9,000 เนี่ยเราก็ได้มากกว่าแต่เราต้องปลูก3คนอันนั้นก็ปลูกแค่คนเดียวได้แค่30ถังต่อไร่แต่ว่าที่หนองแสงหรือที่นครสวรรค์เนี่ยปลูกได้300ถังต่อไร่ต่อปีแต่ปีนึงปลูก3คนคนละประมาณสัก30ถังเนี่ยเนี่ยก็เลยได้ต่างกันเยอะเนี่ยต่างกันแต่มันข้าวนะปลูกต่างกันตั้ง10เท่าใช่ไหมแต่ว่าราคาจะไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นเท่ากว่า2เท่านั่นเองเนี่ยก็เลยเป็นการปลูกข้าวเนี่ยแล้วแม่เคยไปดำนาป่ะล่ะนี่ผมเคยไปดำนาเหมือนกันปักดำเป็นสมัยนักศึกษาเนี่ยสมัยนั้นไปฝึกงานปักดำเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามนะที่นาเนี่ยมันก็แค่ปลูกข้าวใช่ไหมไร่หนึ่งก็อาจจะประมาณสักไม่เกิน 2-3 แสนน่ะถ้าที่นาใช่ไหมตำนาปลูกข้าวเองเดียวกัน 2-3 แสนแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ริมขอบหมู่บ้านนะผมไปที่อีสานเนี่ยริมขอบหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านอยู่ตรงกลางเนี่ยมีวัดนะมีโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็มีกรรมการหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะเป็นตลาดเนี่ยตลาดวัดโรงเรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยนะมันก็จะตังหมู่บ้านก็แพงหน่อยใช่ไหมหรือขอบว่าถูกหน่อยเพราะมันขึ้นขยายออกไปจากหมู่บ้านอันนี้ไร่หนึ่งอาจจะประมาณสัก400,000ที่นาจะ200,000ที่ริมขอบหมู่บ้านจะ400,000แต่ถ้าอยู่ในกลางหมู่บ้านนะนี่ก็แพงหน่อยอาจจะ600,000อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสมัยก่อนเราไปอยู่ที่เห็นที่อีสานใช่ไหมที่ลาวที่อีสานใกล้ๆกันเนี่ยมันก็มีหมู่บ้านหมู่บ้านก็มีวัดในหมู่บ้านจะมีวัดใช่ไหมมีโรงเรียนแล้วก็มีแค่ชุมชนเป็นตลาดอะตลาดค้าขายเนี่ยมันก็เลยเป็นศูนย์กลางแล้วก็รอบๆก็เป็นหมู่บ้านเนี่ยผมไปที่ยุโรปมาก็คล้ายๆกันใช่ไหมตอนไปเรียนที่เบลเยียมปี2129โอ้กี่ปีแล้วเนี่ย29 39 49 59 69เนี่ยนี่เป็น67ใช่ไหม38ปีไปแล้วตอนไปเรียนเนี่ยนะตอนเริ่มต้นเรียนเนี่ยเนี่ยก็มีศาลาประชาคมใช่ไหมก็คือแบบที่ชุมนุมกันนะแล้วก็มีโบสถ์แล้วก็มีตลาด3อย่างนี้อยู่รวมกันเลยนะที่เป็นใจกลางเมืองเขาเนี่ยใจกลางเมืองทุกเมืองในยุโรปก็ใกล้ๆกันเออบ้านเราก็อาจจะเรียนแบบเข้ามานะมีวัดนะมีโรงเรียนแล้วก็มีตลาดนะก็เลยเรียกว่าบวรเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนบ้านวัดโรงเรียนบวรแต่ว่าจริงๆแล้วคือเนี่ยทฤษฎีของเมืองเราเนี่ยเมืองก็ต้องมีเนี่ยเป็นศูนย์กลางมีตลาดอยู่ตรงกลางนะแล้วก็มีวัดถ้าเป็นฝรั่งก็เป็นโบสถ์ใช่ไหมโบสถ์คริสต์แล้วก็มีโรงเรียนก็มีศาลาเรามี3อย่างเนี่ยนะบ้านวัดโรงเรียนบวรเป็นใจกลางเมืองแต่ที่เมืองหลายหมู่บ้านหลายในต่างชนบทมันก็ขยายไปเรื่อยนะขยายไปเรื่อยบางคนก็อาจจะอยู่หัวไร่ปลายนาไปเลยอยู่แยกออกไปแต่อยู่ใกล้ๆก็สวัสดิ์เสียเหมือนกันนะส่วนผู้ร้ายมาแล้วก็อาจจะเรียกไม่ทันเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นว่าเนี่ยในใจกลางเมืองเนี่ยมันต้องให้มันสร้างกันเยอะๆมันจะได้แบบว่าอยู่กันหนาแน่นอย่าไปออกไปรอบนอกเกินไปนะออกไปรอบนอกเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้แบบทุ่งนาถูกทำลายไปเรื่อยมันถูกบุกรุกไปเรื่อยพื้นที่สีเขียวหายไปแล้วนั้นก็อยู่ในเมืองแล้วก็ทำมันขึ้นเป็นคอนโดดีกว่ามันจะไม่จะได้รักษาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ไงวิญญาณของแม่เนี่ยมันทาวน์เฮาส์สามชั้นอย่างเงี้ยนะเออวิญญาณดีกว่าที่จะแบบว่าอยู่แบบลับๆเตี้ยๆไปอะไรเงี้ยแต่อยู่คอนโดก็เดินทางไปไหนสะดวกได้อยู่ในเมืองใช่ไหมอยู่นอกเมืองอาจจะไปไม่ค่อยสะดวกเลยเอออยากแม่อยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยดีแล้วสบายไปไหนก็สะดวกอย่างตอนนี้แม่ไปหาหมอไม่ไปทำกายภาพเซนต์หลุยส์อะไรเงี้ยนะใกล้ๆสะดวกแต่ถ้าเกิดไปไกลเกินไปเนี่ยโออยู่ชานเมืองใช่ไหมเข้าเมืองทีโอ้ขับรถเป็นชั่วโมงกลับอีกเป็นชั่วโมงใช่ไหมเปลืองค่าน้ำมันเปลืองเวลาไปกลับก็2 ชั่วโมงกว่าไปเสียเงินค่ารถค่าน้ำมันเสียเวลาบางทีออกมาก็ทวงที่บ้านไม่รู้โจรผู้ไล่มาบอกมีเรื่องเป็นห่วงเยอะแล้วก็คนในบ้านก็อาจจะ
ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมเพราะมันต่างคนต่างต้องเดินทางคุยกัน